ส่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยนะครับส่งนะนักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคนรุจิราพรปทุมพรพรพี่มนกำธรโพน้ำคำณัฐวุฒิศิริบุตรวงศ์พานุพันธ์เจสซี่ไปไหนแล้ววันนี้สอบนะลูกนะจะมาคงมาขาดคืออะไรฮะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาฮัลโหลเจสซี่เสียงหวานเสียงแหววนะเธออยู่ไหนอะคือตอนนี้หนูกำลังรักษาตัวอยู่อะค่ะไม่สบายได้ไงวันนี้สอบเก็บคะแนนด้วยน่ะเธอไม่มีความรับผิดชอบเลยนะเจสซี่หนูรู้ค่ะคือหนูเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะสมองกระทบกระเทือนแล้วคุณหมอเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยเข้าเครื่องซีทีสแกนนะคะเพื่อดูว่าสมองเนี่ยเกิดการกระทบกระเทือนอะไรร้ายแรงหรือเปล่าวะค่ะมันต้องสแกนเลยเหรอสมองเหรอจริงค่ะถ้าอาจารย์ไม่เชื่อนะคะอาจารย์ดูนี่นะคะเฮ้ยเจสซี่เธอเจ็บไหมอ่ะอาจารย์คะหนูดีใจนะคะที่หนูอะได้เรียนวิชาอาจารย์และอาจารย์น่ะก็เป็นครูที่ดีของหนูมากๆเลยค่ะหนูไม่รู้ว่าการเข้าเครื่องCTสแกนครั้งนี้หนูไม่รู้ว่าหนูจะกลับมาเป็นคนปกติหรือเปล่าคะอาจารย์คะเอางี้แล้วกันนะเรื่องสอบไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวอาจารย์จัดการให้เธอต้องหายดีสิเธอต้องไม่ตายนะเจสซี่เธอกลับมานะอาจารย์คะหนูต้องเข้าเครื่องสแกนแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะโอ้ยโอ้ยปวดหลังชิบหายเลยสุดยอดจริงเลยเด็กสมัยนี้รอครูได้ว่ากำลังเข้าห้องผ่าตัดใช้เครื่องซักผ้ากูเนี่ยนะใช่ค่ะคุณมี่ขานี่นะถ้าประเทศนี้นะมีคนแบบหนูทั้ง 4-5 คนนี่นะรับรองประเทศเนี่ยเจริญเจริญสมใจอยากมึงแน่ทำไมล่ะดูนู่นดิว้ายว้ายโอ้โหประเทศเราเจริญแล้วคงเจริญมีเด็กอย่างนี้คงจะเจริญล่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะเปลี่ยนเอาจากฝาล่างมาอยู่ฝาบนหนูดิมจะเข้ายังไงหนูก็จะบอกอาจารย์ว่าตอนนี้หนูแช่ออนเซนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนี่ห้องอบเก่าหน้าก็ดีจริงมันก็ปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะค่ะแทนที่เอาเวลาเรียนหนังสืออุ๊ยอุ๊ยถือไปเยอะไปแล้วลูกถือไปแล้วฮัลโหลค่ะอาจารย์คะหนูมีข่าวร้ายจะบอกค่ะเฮ้ยหนูเป็นมะยิงมะเร็งมันต้องเร็งก่อนค่ะอาจารย์คะไอ้เหี้ยเขาจะไม่เชื่อตอนเล่นมุกนั่นแหละเอ้ยเจ๊ทำอะไรไม่กลับบ้านทีวะยังไม่อยากกลับวะเพื่อนเอ้าทำไมอ่ะที่บ้านทะเลาะกันเหรอเปล่าเอ้าก็อะไรอ่ะแต่บอกรถกูอ่ะมันร้อนนะดิไม่อยากขึ้นบอกร้อนแค่นี้เฮ้ยไอ้ก้าวถ้ากูขึ้นแล้วตูดกูไหม้ขึ้นมาใครรับผิดชอบวะนั่งไปนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวมึงก็หายร้อนแล้วมันไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นหรอกเพื่อนอดทนหน่อยมันร้อนเชื่อกูเถอะมึงต้องมูฟออนได้แล้วนะเพื่อนกูจะมูฟได้ไงแล้วก็บอกมันร้อนมึงดูไอ้บอลนี่เนี่ยดูไอ้บอลมันนั่งมันตั้งนานแล้วเนี่ยมันไม่ร้อนเลยเฮ้ยบอลไม่ร้อนใช่ไหมเนี่ยบอลเฮ้ยหน้ามันเฉยๆเลยเนี่ยเออมึงแข็งแกร่งมากเลยเนี่ยมึงนั่งบนเบาะร้อนๆได้เนี่ยใครบอกกูแข็งแกร่งมึงดูดิเน่ดูโอ้บอลดูไปเลยบอลเออโอ้โหไอ้บอลเห็นไหมนิกกี้เห็นไหมว่าเบาะเนี่ยมันไม่ได้ดำเอ้ยมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นไม่เป็นไรเพื่อนไอ้ก้าวฮะแสดงว่าเบาะมันร้อนจริงไงร้อนจริงตูดไอ้บอลไหม้เลยอากาศไทยแม่งร้อนจริงถือว่าได้เลิกซื้อเกงใหม่พอดีตัวนี้กูใส่มาตั้งแต่มอต้นแล้วนี่คือจริงๆแล้วเป็นข้ออ้างในการจะซื้อเกงใหม่ของมึงใช่คือมึงก็เลยนั่งแช่อย่างนี้นั่งแช่เพราะแม่ไม่เชื่อเออแม่ไม่เชื่อโอ้กูว่าก่อนซื้อเกงใหม่อ่ะซื้อโลชั่นทาก่อนไหมเพื่อนฮะดูทำไมล่ะดูทีนี้ชัดมากนี่อยากไปแล้วใช่ไหมให้อยากไปไปเลย
ไปแล้วอย่าได้กลับมาคุยกันอีกพอแค่นี้แหละอีบอนเป็นอะไรเนี่ยเซ็งว่ะโอ๊ยมึงเซ็งอะไรคะพี่ตั้มแฟนมึงเหรอเอออีตั้มนี่แหละแม่งว่าง7วันเที่ยวแม่ง7วันผู้ชายมันก็อย่างนี้แหละแกสมเรเทเมาใจเย็นก่อนนะแกมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเดี๋ยวนะพูดว่าอะไรนะปกติเป็นธรรมดามันธรรมดาตรงไหนวะแกอย่าบอกนะว่าผัวแกก็เป็นน่ะใช่จ้ะหนูฉันก็เป็นก็มันเป็นเรื่องธรรมดาเฮ้ยจริงหรอแล้วแกยอมเหรอก็ยอมสิทำไมฉันจะต้องไม่ยอมอ่ะแกอย่างนี้นะผู้ชายอ่ะถ้าเราพูดดีๆเขาก็รู้เรื่องเขาไม่ใช่หมูใช่หมาเราพูดดีๆเขาก็ฟังแหละฉันว่ามันดีกว่าเราใช้อารมณ์นะยายบลี่เอออ่ะนี่ไงพูดถึงก็โทรมาเลยจ๋าแตงแบ๊ฮัลโหลแตงจ๋าว่าไงจ๋าคืนนี้เขาขอไปเที่ยวได้ไหมไปเที่ยวไปกับใครไปกับไอ้เติ้ลกับไอ้เติ้ลแค่สองคนใช่ไหมงั้นก็ไปได้ค่ะขออนุญาตเอ้าเต็งเขาบอกเต็งเลยนะเต็งจะเมาแค่ไหนหัวราน้ำแค่ไหนจะไปใจแตกที่ไหนก็ได้แต่เขาขออย่างเดียวเต็งอย่าอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2เด็ดขาดเข้าใจไหมได้เลยตัวเองเรื่องแค่นี้สบายเขาสัญญาว่าเขาจะไม่อยู่กับผู้หญิง2ต่อ2แน่นอนเก่งมากค่ะห้ามอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2ถ้าเต็งทำเรื่องนี้ได้เต็งไปได้ค่ะขออนุญาตรักตัวเองที่สุดเลยนะขอบคุณนะรักเหมือนกันค่ะเนี่ยแค่นี้จบเลยธรรมดาดอธรรมดาดาจริงๆแค่นี้เลยเหรอจริงๆแค่นี้เลยไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องโวยวายอะไรเลยก็แค่เชื่อใจเราต้องเชื่อใจแฟนเราต้องตามนั้นโอเคเขาไม่อยู่กับผู้หญิง2ต่อ2อย่างแน่นอนได้มันจะไม่เป็นไรจริงๆหรอวะก้าวจะเป็นอะไรไปได้วะก็แฟนแกบอกไม่อยู่ผู้หญิง2ต่อ2ไม่ใช่เหรอแล้วนี่มันอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2ยังไงวะแล้วนี่มันคืออะไรมัน2ต่อ2ยังไงล่ะเพื่อนมึงตบมือทำไมดูเอาเองนะครับเข้ามาเลยโอ้โหมาเลยจ้ามาเลยจ้าไอ้เติ้ลมึงดูนี่นะมันไม่ใช่2ต่อ2แต่มึงคือ2คูณ2เว้ยสุดยอดไม่ต้องห่วงนะหนูๆคืนนี้พี่จะทรีตหนูๆเนี่ยไอ้มีความสุขที่สุดในโลกดูหน้ามึงมีความสุขนะอะไรดูหน้ามึงมีความสุขก็ใช่สิอยู่กับสาวๆก็ต้องมีความสุขสิใช่มึงมีความมึงชอบเติ้ลไม่แจมหรอไม่เอาอ่ะแล้วแต่งเพลงให้เอาเปล่าอย่าลืมนะลูกพืชที่สังเคราะห์ด้วยแสงมันมีเยอะมากนะแล้วสำคัญคือแสงมีปฏิกิริยามากๆที่สุดกับพืชนะครูค่ะอะไรพลอยมันเลยเวลาเรียนพิเศษมานานแล้วนะคะครูค่ะปล่อยพวกหนูเถอะค่ะใช่ค่ะครูฟ้ามืดหมดแล้วค่ะครูมันจะมืดก็ฮัดมืดไปมันแค่ฟ้าเดี๋ยวมันก็สว่างครูจะสอนแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ต่อไปด้วยจริงๆที่คุยกันไว้มันแค่แบบเย็นๆไม่ใช่หรอคะสิ่งที่ครูทำทั้งหมดการพร่ำสอนตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงตอนนี้เพราะครูมีจิตใจที่หวังหวังชาวมาฮั่นหวังหวังกันไปก็ได้แต่ว่าหวังหวังเจ้า อันนี้ไม่ได้ตอบครูครับแต่บอกพลอยไปหวังดีเหรอคะคุณเป็นสีขาวนี่มันล่วงเลยเวลามาขนาดนี้พวกหนูนี่หิวข้าวจะตายแล้วค่ะพวกเธอเดโกหกครูเมื่อกี้เสียงแห้มันคนมีพลังอยู่มันน่าจะมีแรงในการเรียนต่อไปได้มั้งมันเฮือกสุดท้ายแล้วค่ะไม่ได้โอ้ยที่ครูสอนน่ะพ่อครูอยากให้ห้องเราอ่ะเป็น number one ครูครับผมเข้าใจนะครับว่ามันสอนพิเศษแต่ว่ามันพิเศษเกินไปแล้วนะครับตอนนี้จริงครับครูสอนแต่ใบ3นี่มันทุ่มนึงแล้วนะครับครูครับอะไรเป็นอย่างเงี้ยพวกเราไปห้องบวยดีกว่าเออไม่อยากเป็นห้องชิงแล้วว่าไม่หนักไปหนักไปครูจะให้พวกเธอเป็นห้องที่เก่งที่สุด number 1ไม่ไหวขาช่วยอะไรครูหน่อยสิช่วยอะไรคะถ่ายรูปให้ครูหน่อยเพื่อยืนยันการันตีว่าครูสอนนักเรียนห้องเนี้ยไปไหนถึงไหนโอ้ยเลิกดึกแล้วยังมาให้ถ่ายรูปให้อีก
คนเราเอ้ยข้าวค่ะพร้อมนะคะยิ้มค่ะค่ะกลับได้เลยใช่ไหมเอออันนี้จะเขาจะได้รู้ว่ามาห้องเราน่ะเรียนหนักก็ได้เก่งอะไรอะไรกันอะไรรูปรูปอะคะทำไมอะทำไมกันทำไมวะทำไมอุ้ยอะไรไปครูขาอะไรอะรูปครูอะไรมีใครอยู่ด้วยก็ไม่รู้อะค่ะเหมือนในข่าวดังๆเลยค่ะครูเขาเรียกว่าอะไรนะผีฮ่องกงฮ่องกงแล้วเกาะไหลด้วยอะผีเกาะไหลหลังครูอะจริงเหรอไม่กล้าดูครูไม่กล้าดูเลยอะผีครับครูครับผีครับสำเร็จอะไรไว้กันใครวะมันเป็นแผนฉันเองแผนอะไรแผนอะไรมึงอ้าวผีเผลอมันมีที่ไหนล่ะฉันตัดต่อฮะตัดต่อเหรอตัดต่อค่ะอันนี้แกตัดต่อจริงๆเหรอตัดต่อเหมือนไหมล่ะเนียนไหมล่ะโคตรเหมือนไม่จริงอ่ะนี่แล้วถ้ารูปนี้ตัดต่อจริงๆอ่ะและไอ้เสียงของล่วงเมื่อกี้เสียงยังไงอ่ะคือถ้าฉันไม่ทำวิธีนี้นะครูเพ็ญศรีก็ไม่เลิกสอนถูกปะได้เสียงพามพมพามเมื่อกี้ก็คือทำไงอ่ะนี่ค่ะเอ็นเฮ้ยเอ็นทำไมกูจะเอ็นทำไมยังไม่จบม.6เลยไม่มันคนละเอ็นฉันดึงของไงแกล้งมันล่วงคนเก่งนี่ทุกคนขาผีเนี่ยมันไม่มีจริงมันเป็นแค่เรื่องมโนถ้าสมมติมันมีจริงนะเราก็ต้องรู้สึกบ้างแหละมายืนใกล้ขนาดนั้นน่ะถูกไหมล่ะมันก็รู้สึกสัมผัสเพราะเรามีประสาททั้ง5น้องบักรูปรสกลิ่นเสียงอะไรเอ่ยใดๆถูกปะล่ะถ้ามีใครมาสัมผัสมาแตะตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแกจะรู้สึกแน่ๆใช่มั้ยมันก็ต้องรู้สึกเป็นใครก็ต้องรู้สึกปะล่ะฉันว่าไม่ทุกคนหรอกมันจะไม่ทุกคนได้ยังไงฮะยืนใกล้ๆอะไรยังไงมันก็ต้องรู้สึกมันต้องสัมผัสได้เหรอวะแต่ฉันว่าแกไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกยังไงมันไม่มีไงผีเผลอมันไม่มีที่ไหนล่ะไม่มีจะมีได้ยังไงหลังมึงไงกันเอ้าไปไหนอะอะไรวะนี่มึงไม่เห็นกูจริงเหรอเนี่ยอะไรวะนี่มึงตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยเหม็นกว่ากูอีกกูงงอ่ะเนี่ยผีเผลอมันจะมีได้ยังไงอ่ะมึงก็ต้องเห็นสิมึงไม่เห็นกูจริงเหรอจริงๆด้วยบอกแล้วอย่าล้อเล่นกับกูลืมจัดบอร์ดอ้าวเหี้ยโอ๊ยมันตากูต้องจัดบอร์ดนี่ว่าWhat?
อยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวนี่เอาละยืมไปใช้ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะเว้ยไอ้หัวขโมยเดี๋ยวล็อกมันเดี๋ยวพี่ติเคจับไปส่งตำรวจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี่โอ้เองครูไม่อยากดังไม่รู้เฮ้ยครูเองโอ้ครูครับครูทำอะไรครับเนี่ยกำลังจะเอาพัดลมโรงเรียนไปใช้ที่บ้านไม่ได้ครูก็ตอนนี้ญาติครูมาอยู่กันเยอะเลยเต็มบ้านเลยพัดลม2ตัวไม่พอจะเอาไปเพิ่มอากาศมันร้อนลูกโอ้โหอากาศร้อนก็ไม่ซื้อหรอกครับครูไม่มีปัญญาซื้อพัดลมเองเหรออุ๊ยใครจะดันเขาเหรออากาศร้อนพัดลมก็ขึ้นราคามันสูงลูกตอนนี้ครูจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อพัดลมมาลูกงั้นเอางี้ไหมครับครูหาเอาไงลูกผมมีร้านแนะนำร้านแนะนำค่ะคืออะไรครับมีโปรอยู่ใช่ไหมตอนนี้มีโปรร้านอื่นไม่มีนะรถเหรอแบบนี้เด๊ะแต่ลด 50 เปอร์จัดมา1เครื่องอื้อโอนเงินมาก่อนเลยครับครูแบบนี้เด๊ะแต่ลด 50 เปอร์มันต้องอย่างนี้ดิลูกฮัลโหลไอ้นิกกี้เป็นไงบ้างครับลมเย็นชื่นใจไหมโหเย็นมากกูจะเป็นหวัดอยู่แล้วเนี่ยนางพลอยไอ้นิกกี้มึงรีบมาด่วนเลยนะทำไมล่ะครับครูจะทำไมมึงก็มาดูสิมึงมาดูสภาพกูนี่แค่นี้แหละรีบมาจ้าเอ๋หนาวตายเลยอะไรอะครูเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะอะไรอะดูดิอะไรอะดูดิอะไรอะเอ้าก็นี่ครับครูเย็นชื่นใจไหมล่ะนี่อะไรของมึงเนี่ยฮะพัดลมอะไรอะเอ้าก็ผมบอกครูแล้วเหมือนไฟนั้นเป๊ะแต่ลด 50% มันก็ต้องไฟนี่แหละมึงไปยกมาดิลด 50% ก็เหมือนไงไม่เหมือนตรงไหนแล้วก็ลด 50% ไฟนี้ลด 50% มันก็ต้องไฟนี่แหละครับอ๋อไม่ได้ลดราคาลดไซส์ตอนนี้นะกูจะเป็นไก่ย่างอยู่แล้วเนี่ยฮะข้างในกูนี่เกรียมหมดแล้วเนี่ยฮะไอ้นิกกี้น้องพลอยก็พวกหนูพูดเหรอว่าลดราคา 50% ไม่ได้พูดคำว่าราคาเลยด้วยซ้ำก็บอกว่าลดเบอร์ 50% นี่อะไรของมึงเนี่ยนี่เฮ้ยครูทำไงไม่ถอดได้ไงตอนนี้ข้างในกูสุกหมดแล้วเนี่ยโอ้ยไอ้เจแปนทำไมอยู่ปีนี้เนี่ยมาสมัครชมรมดนตรีวะปกตินี่ไปอยู่ชมรมดอกไม้นะเพราะว่าบอกว่าอะไรนะผู้หญิงสวยสาวเยอะเออแต่ว่าปีนี้ฉันได้ข่าวมาว่าชมรมดนตรีเนี่ยครูที่มาสอนเนี่ยครูใหม่และสวยด้วยเคยเลยเรื่องผู้หญิงไม่เคยพ้นเลยทำไมอ่ะมันผิดตรงไหนทันโซดโอ๊ยเมื่อไหร่ครูจะมาทำไมอ่ะอยากร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีแล้วอ่ะทุกวันนี้ยังร้องไม่พอใจอีกเหรอแต่อยากร้องเพิ่มนะเธอสวัสดีค่ะสวยน่ารักเออน่ารักสวัสดีค่ะนักเรียนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครูสวยขนาดนี้ผมได้รับฝากอยู่แล้วครับครูขอบค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะมาเริ่มสอนใช่ไหมคะอยากเรียนอะไรก่อนดีคะกีตาร์ไหมครับเออชอบเล่นกีตาร์ไม่ดีค่ะครูคิดว่าเราเริ่มจากประวัติศาสตร์ดนตรีก่อนดีกว่าไหมคะเออแล้วเขาจะถามครูทำไมวะเมื่อกี้เด็กๆทุกคนรู้ไหมคะว่าดนตรีเนี่ยมีมาทั้งหมดกี่ยุคไม่รู้ค่ะครูคุณครูจะบอกให้นะคะมีทั้งหมด7ยุคค่ะจะพูดซ้ำทำไมเนาะ7ยุคเออ7ยุค7ยุคเออ7ยุคเก่งมากค่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่า7ยุคเนี่ยมียุคอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะว่ายุคกลางเนี่ยเฮ้ยก้าวเราจะได้เล่นดนตรีกี่โมงวะจริงไหนบอกว่ามาที่นี่แล้วได้เล่นดนตรีเลยไงวะไม่รู้ดิก็ครูคนเก่าอะมาถึงปุ๊บใช่ไหมเขาให้เราเล่นเลยแต่กูว่าครูคนนี้เขามาครั้งแรกอ่ะเขาอาจจะแบบว่าอยากเกินก่อนไง
ขอถามค่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เล่นดนตรีเหรอคะเออใช่ครับครูอยากเล่นน่ะนั่นน่ะสิครับเล่นดนตรีเหรอคะไม่ได้เล่นค่ะอ้าวก็ครูเล่นดนตรีไม่เป็นไงคะอ้าวเดี๋ยวนะครับแล้วครูเล่นดนตรีไม่เป็นแล้วครูมาสอนดนตรีได้ไงครับเนี่ยครูเนี่ยเก่งด้านทฤษฎีค่ะเพราะว่าคุณครูที่สอนปฏิบัติเนี่ยค่าตัวแพงผอ.เนี่ยเขาเลยจ้างมาไม่ไหวค่ะเขาเลยจ้างครูมาใช่ค่ะเออแล้วคือเล่นดนตรีไม่เป็นอย่างนี้เราจะอยู่ทำไมล่ะไปดีกว่าไปครับไปครับเด็กๆคะเด็กๆคะนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนค่ะถึงคุณครูจะเล่นดนตรีไม่เป็นนะคะแต่คุณครูร้องเพลงได้ค่ะร้องกันอย่างนี้เฮ้ยไม่เป็นไรถึงว่าเล่นดนตรีไม่ได้เดี๋ยวจะได้สอนพวกเราร้องเพลงเอกไว้เอกไว้ช่วยร้องเพลงให้พวกเราเนี่ยฟังหน่อยได้ไหมครับดีได้สิคะเด็กๆปรบมือคนสวยๆอย่างเราแฟนก็ยังไม่มีมีแต่มิจฉาชีพโทรหาเราเอวีบอดี้ฟังนะคะปัดตะปัดตะกาปัดตะปัดตะกากาอุ้ยครูว่าครูร้องเพลงนิดนึงขออีกทีค่ะกูอยากจะบอกครูว่าเขาไม่ตรงตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกเขาร้องเพลงได้อ่ะได้ร้องมากกว่าเองด้วยอ่ะขออีกทีได้ไหมครับขออีกทีเอาไปเล่นเป็นโนไปด้วยจ้าปักตะปักตะกาปักตะปักตะกากาช้าหมดอดนะคะปักตะกาตะกาตะกากดใส่ตะกาเอาให้หมดบัญชีเลยนะช้าหมดอดนะคะปักตะกาตะกาตะกาหืมพวกมึงมีหืมด้วยมึงจำไว้เลยนะคำว่าร้องเป็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าร้องเพราะเอาตรงป่ะฟังเสียงเด็กแว้นมึนรถแถวบ้านยังเพราะกว่าเลยดีมากค่ะพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะต่อเลยครับปักตะปักตะไคร้อะไรค่ะ1 2 3 4ปักตะปักตะกาปักตะปักตะกากาช้าหมดหมดนะคะปักตะกาตะกาตะกาพวกมึงว่าไงยะมีเรื่องเมาเหรอว่ามาเลยเปล่าแต่มีเรื่องเครียดว่ะเป็นไรวะมึงพวกมึงอยู่ด้วยกันปะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละงั้นพวกแกมาหาฉันหน่อยได้ปะวะทำไมอ่ะแกเป็นไรเปล่าโอนิวนั่นสิอยู่ๆให้ไปหาคืออยู่ดีๆก็ผักว่ะจริงปะเนี่ยฮะแล้วแกโอเคไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะโอเคได้ไงใจเย็นๆนะแกอย่าเพิ่งคิดอะไรนะเดี๋ยวพวกฉันรีบไปเลยพวกแกรีบมาเลยนะโอเคเดี๋ยวแว้นไปเลยพวกแกใกล้ถึงยังมาช่วยฉันแล้วฉันถึงแล้วโอนิวเดี๋ยวนะโอนิวส่งอะไรมาแกให้พวกฉันมาหาเพราะอกหักแล้วส่งรูปก๊อกน้ำมาทำไมวะอะไรใครบอกฉันอกหักก็แกไงฉันบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยก๊อกมันหักน้ำท่วมห้องหมดแล้วเนี่ยโอ้ยกูขับมาทำไมเนี่ยมาช่วยกูก่อนเสียเวลาชีวิตมากโอ้ยกลิ่นอะไรหอมจังเลยย่าอุ๊ยคุณพี่ขากลิ่นอะไรล่ะคะเนี่ยมันหอมหอมมากนี่เลยค่ะอันเนี้ยมาม่าโอเคค่ะแต่ว่าแพงนะโมเดี๋ยวนะครับคุณพี่ขาเป็นวัวเหรอคะฮะมาร้องมอมอเนี่ยค่ะแพงนะมอก็คือแผนงเนื้อแพงนะ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 ผลเป็นแผนงมอเป็นวัวเนื้อแพงนะมอเป็นแผนงเนื้ออันนี้ก็จะเป็นมาม่าแผนงเนื้อค่ะคุณพี่เนี่ยมาเลยค่ะ
นะคะเนี่ยอุ๊ยว่าแต่มาม่าโอเคนี่คือเขามีรถใหม่มานำเสนอเหรอคะใช่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูเนี่ยเอา1แพ็คเลยได้เลยหนูกลัวเพื่อนแย่นี่มีใครแย่งของพี่เก็บไว้ลังได้ๆๆเก็บแล้วเก็บแล้วได้ได้ค่ะหนูเอาค่ะอิ่มแล้วอ่ะป้ากินให้หมดลูกนั่งแพ้ฉันขอโทษนะพอดีว่าอาจารย์แนะแนวว่าเรียกไปคุยด้วยเฮ้ยขอโทษแล้วกินข้าวหรือยังเนี่ยไม่เห็นหรอตั้งนึงนะคะป้าคะจ้าลูกหนูจะคุยกับเพื่อนค่ะเสียงมันดังมากเลยเดี๋ยวป้าพันเบาๆนะกินข้าวหรือยังเนี่ยรอนานเปล่ากินแล้วแต่ว่าก็อิ่มแล้วแหละอิ่มอิ่มอะไรเนี่ยเหลือเยอะแยะเลยเนี่ยฮะนี่นางแพแกไม่สงสารชาวนาหรือวะเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรก่อนกว่าชาวนาเนี่ยจะหว่านข้าวหว่านปุ๋ยดำนาเกี่ยวข้าวแล้วก็ไปสีอันนั้นฉันรู้จนมาเป็นแบบเนี้ยแล้วไหนจะมาตุ้มอีกฮะที่ผัดข้าวให้แกกินแบบเนี้ยแกไม่สงสารเขาหรือวะน้ำลายตกลงมาแตกเป็นเม็ดๆแล้วอ่ะฉันไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลยนะคือฉันน่ะกินอิ่มฉันกินไม่ไหวแล้วเพราะป้าตุ้มแกให้เยอะมันจะเยอะขนาดไหนเชียวฮะจนแกเนี่ยกินเหลือบานแบกขนาดเนี้ยอ่ะงั้นก็สั่งเองดิอ๋อที่ท้าทายเหรอเออสั่งเลยอ่ะได้แล้วถ้ากินไม่หมดนะทำไมสั่งดิได้นี่ฉันสั่งมาม่าโอเคไปแล้วนะแพ็คนึงเดี๋ยวจะกินตรงนี้ให้ดูเลยอ่ะป้าตุ้มขามีอะไรลูกสั่งข้าวค่ะเอาอะไรจ้ะลูกจ้ะเอาอะไรลูกเดี๋ยวมันจะไหม้ลูกเอาอะไรลูกหนูสั่งข้าวค่ะข้าวอะไรลูกเอาแบบนางแพเลยค่ะจานหนึ่งแบบเดียวกันเลยเหรอเอาแบบเดียวกันเลยค่ะเดะเลยมั่นใจหรือเปล่าลูกการ์ดมั่นใจค่ะเหรอเอาแบบเดียวกันนะเอาให้เหมือนกันเลยนะคะป้าจัดให้เป๊ะลูกเสร็จแล้วจ้าลูกการ์ดค่ะจะคอยดูนะว่าจานหนึ่งเนี่ยมันจะเยอะแยะขนาดไหนฮะถ้าเกิดกินไม่หมดนะคือจะยาหัวมึงค่ะเอามาเลยค่ะมาเลยค่ะอ้าวกัดจัดไปลูกตกใจอะไรคะเนี่ยป้าขาอะไรลูกนี่อะไรคะเนี่ยนางแพนี่แกสั่งอะไรเนี่ยกะเพราหมูชิ้นภูเขาไฟถูกต้องกะเพราหมูชิ้นภูเขาไฟใช่กูจะบ้ากูจะเครซี่ที่คุณรู้ว่ามาก่อเจดีย์ทรายโอ้ตายไม่ใช่งานวัดลูกมันจ้างเท่าไหร่คะเนี่ยโอ้ยไม่ได้แพงอะไรเลยลูกเอ้ย69บาทโอ้ตกใจนึกว่าจานละพันที่ไหนขายจานละพันเดี๋ยวตีตายเลยโอ้ยโล่งอก69บาทแต่ถ้ากินไม่หมดเนี่ยถ้าข้าวไม่หมดป้าคิดเม็ดละ20นะเม็ดละ20ก็ใช่ไงป้าขาจะบ้าหรือเปล่าคะบ้าเรื่องอะไรลูกโอ้โหทำไมขายแบบนี้ล่ะคะเนี่ยโอ้ราคาคือมิสมากค่ะใช่มิสภาพมิสฉาชีพอะค่ะตายแล้วรู้จักรายการปัญญาดาวไหมลูกรู้จักค่ะยังไม่ได้ติดต่อป้าไปออกเลยเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ไม่มีใครติดต่อไปหรอกค่ะโทรหาตำรวจง่ายกว่าค่ะป้านี่หยุดกินให้หมดนะนี่หนูคืนได้ไหมคะเนี่ยคืนไม่ได้แล้วป้าทำไปแล้วลูกเอ้าหนูก็ตะล่อมไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆลูกกินเร็วๆร้านป้าจะปิดแล้วจะไปดูไลออนซันฟอร์มลูกวันนี้ที่มีคอนเสิร์ตวัดเปรมไปก่อนนะลูกกินให้หมดกูถึงว่าสิทำไมมือกินตั้งนานแล้วกินไม่หมดก็นั่นดิกูลุกไปไหนได้ล่ะเดี๋ยวสิเอางี้นะช่วยฉันกินหน่อยสิโอ้โหกูยังตัวเองไม่รอดเลยการ์ดจะมีกระจายให้กูจะบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูจานกูก่อนสิกูยังไม่กินสักคำนึงเลยเนี่ยเอาบ้านจะปิดร้านแล้วลูกเร็วๆไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนเลยอ่ะมันเยอะไปหมดเลยอ่ะถึงแล้วเต็งตื่นเต้นจังนี่ห้องตัวเองเหรอใช่เต็งอาจจะแบบรกนิดนึงนะอ๋ออุ้ยไม่เป็นไรตัวเองมันเรื่องธรรมดาห้องใครก็รกทั้งนั้นแหละใช่นี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเต็งมันขนาดนั้นเลยเหรอคือผัวตัวเองนี่ถ้าไม่บอกเนี่ยนะเขานึกว่าตัวเองอ่ะโดนโจรขึ้นห้องนะเนี่ยเต็งมันไม่ขนาดนั้นหรอกโอ้โหทำไมมันรกขนาดนี้เนี่ยมันดูแล้วอึดอัดมากเลยตัวเองเก็บอะไรไว้เยอะแยะเนี่ยก็เขาชอบเก็บอะเต็งเขาชอบสะสมอะเต็งโหตัวเองทิ้งบ้างก็ได้จัดบ้างก็ได้นี่มันเกินไปเขาเห็นแล้วแบบเขาโอ้ยเด็กศิลป์เนี่ยเขามันอึดอัดอะตัวเองอึดอัดหรอเต็งเรา
ห้องที่ดีมันต้องยังไงอะห้องที่ดีนะตัวเองมันต้องมินิมอลยุคนี้ใครๆเขาก็มินิมอลกันทั้งนั้นแหละตัวเองสัตว์เหรออันนั้นมันแอนิมอลอันนี้มินิมอลโปลามอนกันตัวเองมินิมอลเนี่ยมันต้องแบบน้อยๆไม่ต้องเยอะยิ่งน้อยยิ่งดียิ่งมันเรียบยิ่งมันง่ายเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ยิ่งดีเลยครับอ๋อมินิมอลมันคือแบบน้อยๆใช่ไหมเตงน้อยๆแต่มีสไตล์อ๋อน้อยๆแต่มีสไตล์ด้วยนะใช่แล้วตัวเองเตงเดี๋ยวเขาอาจจะขอตัวก่อนนะวันนี้นะเอาเตงไหนหมดจะดูหนังสือด้วยกันไงไม่ไหวจริงๆตัวเอง Netflix ไม่ไหวจริงๆตอนนี้ตัวเองเดี๋ยวไว้เจอกันวันหลังนะโอ้ยน้อยอ่ะเตงเปลี่ยนใจแล้วหรอก้อยทำไมทำหน้างั้นอ่ะก้อยไหนแกบอกกลับเย็นไงไม่มีเรียนพิเศษเย็นหรอจานปล่อยเร็วยกเลิกคลาสด้วยก็เลยกลับเร็ว โอ้ยพี่พีคเก็บห้องทำไมพี่จริงจังอะอะไรพี่ว่าเราอยู่ห้องแบบนี้ไม่ได้แล้วเว้ยหรอทำไมอะเราต้องแต่งห้องแบบมินิมอลเผื่อผู้จะได้ชอบพี่หรอแล้วพี่แต่งเป็นหรออ่ะแล้วทำไงอะก้อยก้อยรู้จักคนที่เขาแต่งเป็นนะมินิมอลอะมินิมอลมินิมอลคือน้อยๆโล่งๆแล้วก็ต้องมีสไตล์ด้วยนะโอเคคิดออกอีกนะเดี๋ยวหนูจัดการให้ฮัลโหลก้อยจ้าพี่ที่พี่บอกว่าให้แกพาคนมาแต่งห้องแบบมินิมอลอะเรียบร้อยแล้วไงมันมินิมอลไปเปล่าอ้าวก็พี่บอกนี่มินิมอลมันต้องของน้อยๆโล่งๆไม่ใช่หรอมันไม่มินิมอลมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยนี่เจมันเหมือนโดนยกคอร์สเลยนะแกให้เพื่อนแกคนไหนมาทำเนี่ยป่าไม่ใช่เพื่อนหนูแล้วใครอ่ะคือหนูหาจากในเน็ตจากในข่าวก็หนูเห็นว่าเขาทำบ่อยทำกี่ครั้งตำรวจก็จับเขาไม่ได้ไงก็แล้วมันโจรเปล่าใช่หรอแต่มันฟรีนะพี่ฟรีเนี่ยเนี่ยฟรีแบบไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยแต่พี่เหลืออย่างนึงหนูว่าผู้ชายอาจจะชอบพี่นะผู้ชายอ่ะชอบแต่พี่ไม่ชอบไปเลยไปซื้อของเหรอไปแจ้งความโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปแจ้งความนะก็ดีนะเหลือกับอีตัวนึงไอ้ไอ้ก้อยน้องครับไม่ทราบว่าให้พี่ไปทางไหนครับเนี่ยเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับพี่ช่างมันเถอะเฮ้ยต้องคิดอะไรมากมีอะไรก็ระบายกับพี่ได้เก็บไว้คนเดียวบางทีอ่ะต้องเก็บไว้คนเดียวอ่ะมันไม่ได้ระบายออกมาอึดอัดนะเออบอกพี่เถอะนี่พี่ดูแค่นี้พี่ดูออกเลยเหรอคะพี่บอกให้เห็นแค่นี้พี่รู้เลยนี่ไม่อกหักก็ทะเลาะกับแฟนโอ้ยพี่โคตรแม่นเลยอ่ะพี่รู้ได้ไงอ่ะพี่มันนอกใจหนูอีกแล้วหนูร้องไห้ให้มันทุกคืนเลยเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยอ่ะพี่บอกแล้วเองต้องคิดอะไรมากเลยน้องอันไหนที่มันทุกข์ปล่อยมันไปไม่ต้องไปคิดผู้ชายที่ดีจำพี่ไว้เลยสิ่งที่สำคัญนะมันต้องมีศีล5ถ้ามันมีศีล5ครบนะคนนั้นคือผู้ชายที่ดีที่สุดจำคำพี่ไว้เอาเป็นว่าเราต้องสนใจมันอยู่ไปอยู่คนเดียวได้ก็อยู่ไปก่อนถ้าเจอผู้ชายที่มีศีล5ไม่ได้นะไม่ต้องคบใครเชื่อพี่พี่พูดถูกค่ะหนูว่าหนูตัดสินใจแล้วพี่เฮ้ยหนูเห็นด้วยดีหนูจะหนักแน่นรอบนี้นี่แหละผู้หญิงแบบนี้แหละผู้หญิงยุคใหม่สู้ไปเชื่อพี่พี่มันส่งข้อความมาง้ออีกแล้วอ่ะอย่าไปสนใจมัน move on โอเคค่ะพี่หนูตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้วเดี๋ยวพี่จอดตรงนี้เลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยจอดตรงข้างหน้าทำไมยังไม่ถึงเลยตามหมู่นี้ยังไกลเฮ้ยจะไปไหนบอกพี่เลยนะเดี๋ยวพี่ไปส่งก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูจะแวะไปหาแฟนค่ะอุ๊บวะเองนี่มันใจถึงนี่ตั้งใจจะบอกเลิกกับตัวเลยเหรอวะเนี่ยไม่ได้บอกเลิกค่ะพี่ไปบอกรักเขาไปบอกรักเขาเดี๋ยวบอกว่าเลิกกับมันแล้วไงก็เขาทักมาง้อหนูอะแล้วเขาบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะซื้อลาบูบูให้โอ้นี่มันหายากอะพี่หนูก็ต้องยอมมามีแต่คนอยากได้ช่วงนี้ของหายากโอ้ยแล้วที่กูสอนไปทั้งหมดนี่คืออะไร
แพ้ลาบูบูตัวเดียวเลยนะไม่ใช่ตัวเดียวครับพี่ยกบล็อกด้วยยกบล็อกด้วยรวยซะด้วยนะมึงเงินพี่จอดตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวหนูลงเลยนี่ค่ะพี่ไม่ต้องทอนนะคะไม่ต้องทอนก็ไม่ต้องทอนให้กูพอดีเลยตอนแทบตายแม่งแพ้ลาบูบูซะหน่อยกูขับรถแบบนี้หรือว่ากูต้องแต่งตัวลาบูบูดีวะคนจะได้มีเยอะอยู่มาวะเนี่ยเอาละเฮงเฮงเฮงเว้ยเอาแล้วเอ้าเหมือนแกเดินมากินร้านกูไปสั่งน้ำกินเส้นกันนะตัวเองไปร้านเฮียตีอีกแล้วเอ้าทำไมอ่ะตัวเองนี่ร้านเฮียตีเนี่ยถึงจะสกปรกหน่อยนะแต่ว่าอร่อยมันก็อร่อยแหละแต่มันเบื่อมันมีแต่อะไรเดิมๆซ้ำๆเดิมๆอ่ะแกรมแกรมแอ้แกรมแล้วนะดังๆแอ้นี่จะว่าอะไรใครเขาเนี่ยกรุณาดูด้วยว่าเขายืนอยู่แถวนี้หรือเปล่าสวัสดีสวัสดีครับมาจากเป็นคู่อีกแล้วเนี่ยแฟนผมไงแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแฟนใหม่เหรอเอออ่ะก็คนนี้ตั้งนานแล้วเออยาวเล่นยาวเล่นนี่มาแซวอะไรเนี่ยดูตาขวางนะพี่จะบอกอะไรลือสองคงให้กองจะพูดอะไรดูนี่กองอะไรคะเห็นนี่หรือเปล่าฮะโอ้ยฮาบูมาสี่จ่ายสองเฮ้ยนี่มันโปรสุดคุ้มเลยเนี่ยให้ลูกค้ามากินของเราเนี่ยเราไปเอากำไรเขาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องคืนกำไรให้กับลูกค้าบ้างสินี่ไงบอกแล้วมากินร้านเฮียตีไม่เคยผิดหวังจริงๆเลยอ่ะสงใจแต่ทำไมเรามาแค่2คนน่ะจ้าให้มากินเพิ่มอีกให้มันครบ4อ่ะโอ้ยเรามากัน2คนแล้วขาดอีกแค่2คนมันจะไปยากอะไรเธอนี่เดี๋ยวโทรตามเพื่อนไอ้เจแปนไอ้เติ้ลอะไรอย่างเงี้ยมาครบเราไม่ต้องห่วงไปนั่งๆๆๆโอเคเลยเอามั้ยเนี่ยจัดตามโปรนี้มาเลยครับพี่ครับได้นั่งเลยเดี๋ยวจัดให้เลยเป็นไงบ้างเต็งอร่อยใช่เขาหมายถึงว่าหาคนมาได้หรือยังอ๋อตามแล้วเนี่ยเกือบทั้งห้องแล้วไม่มีใครมาได้เลยอ่ะเธออุ้ยเราจะทำยังไงดีอ่ะนั่นน่ะสิทำยังไงดีล่ะเออหรือ2คงอ่ะดูใช่มั้ยโปรโมชั่นเนี้ย4จ่าย2ค่ะครับแต่ถ้าเองมา2อ่ะต้องจ่าย4นะเว้ยฮะมันโปรโมชั่นบ้าบออะไรเนี่ยก็โปรโมชั่นของกูไงรู้สั่งเยอะขนาดนี้กี่ให้บอกล่ะจ่าย4แล้วเหรอเฮียต้องจ่าย4ดิรู้สั่งเยอะขนาดนี้บ้าบอแล้วเอาแล้วไม่เขียนในโบชัวร์เขียงอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นเอ้าท่านจะไม่รู้ว่าอยู่ข้างหลังอ่ะเอ้าอะไรเนี่ยงั้นก็รีบแบบตามใครก็ได้เลยใครก็ได้แบบเอามันเลยอีก2คนน่ะใครก็ได้เลยงั้นเราต้องจ่าย4เลยนะใครก็ได้เลยนะใครก็ได้เลยคนนี้เลยมา2คนนะมา2คนเออขอด่วนๆเลยโอเคโอเคมีใครอยู่แถวนี้มั้งวะสุดยอดไปเลยสุดยอดที่พาคนมาครบ4สุดยอดที่มึงพาแฟนเก่าเพิ่งมาเนี่ยตัวเองขอบคุณนะที่แบบยังคิดถึงกันนะของใหม่ไม่ดีเลยนึกถึงของเก่าหรือเปล่าจ๊ะใจเย็นตัวเองเฮ้ยโอ้ยอย่าไปทำร้ายเขาสิใจเย็นก่อนใจเย็นได้ไงก็มึงพาแฟนเก่ามากินเนี่ยตัวเองบอกเองไม่ใช่เหรอพาใครมาก็ได้เอาให้ครบ4คนนี่มันแฟนเก่ามึงนะเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็น2คนเนี่ยมันก็ไม่มีใครแล้วหรือว่าตัวเองอยากจ่ายแพงอ่ะยอมไหมล่ะได้นะโอ้แดกก็แดกวะตัวเองเหรอขอป้อนตัวเองนะเอาอันนี้ไหมได้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 ป้อนนะอย่านี่หรืออยากจ่ายแพงไม่อยากจ่ายแพงก็ยอมไปไม่เป็นไรนี่หน่อยเพื่อนครับเป่าด้วยปากเป่าโอ้ยยอมจริงจริงเว้ยกับเรื่องเงินแม่งยอมทำได้ทุกอย่างเลยเลยยอมใจเลยเว้ยกับมินจิ้มของเราก็ได้นะหรืออะไรจิ้มของเธอวันนี้เรียบร้อยกันดีเนาะเอ้ามาใหม่อ่ะเนี่ยไอ้หนูดีครับอาจารย์เพิ่งมาครับนี่น้ำมาเรียนแทนเพื่อนเหรอครับโอ้โหเฮ้ยแปนเราเพื่อนกันอย่าเรียกน้าเลยวันนี้ผมซิ่วมาฮะซิ่วนี่ยุค90เลยนี่ดรอปมากี่ปีละ12ครับเขาได้แค่8ไม่หรอพอดีพ่อผมรู้จักกับครูใหญ่ก็เลยเอาไก่ไปแลกครูฮะเอาที่บ้านไม่มีเป็ดอ่ะดิไม่มีมีแต่ฟาร์มไก่ชอบฟังเพลงไก่ไก่เออเฮ้ยนะยังจำเพลงนี้ได้อยู่เหรอครับผมเดี๋ยวนี้เขามีเพลงใหม่แล้วครับได้ยินอะไรเพลงอะไรไอ้น่ารักจังเลยเลยฟังอยู่เที่ยวนึงแล้วก็ไม่ได้อยากฟังอีกเลยมันชอบแล้วไงแล้วร้องของลุงพันได้เปล่าพอได้นิดหน่อยครับเอานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวลองดิกอดเธอช่างน่ารักเหลือเกินมองเพลินจนลืมกระพริบตานี่คนหรือว่านางฟ้าเดินดินหรือเธอบินมาอาหาร
ตรีหยุดน่ารักจังเลยรีบไปกดดูนะครับไปกดให้ด้วยนะครับนี่นะใน Workforce Official โอ้โหแจ่มเลยจริงป่ะชอบกดไลค์ผู้หญิงเยอะเนี่ยเราอ่ะนักเรียนอันนี้ห้องเรียนป่ะฮะลูกใช่ครับครับอ้าวแล้วทำไมในห้องเรียนเล่นมือถือเพื่ออะไรลูกอ้าวฮะนี่ถือว่าไม่เกียรติอาจารย์เลยเหรออาจารย์สอนอยู่เนี่ยแล้วหนูเอามือถือขึ้นมาเล่นเนี่ยเล่นไม่ได้เหรอครับเล่นได้จะพูดทำไมล่ะครับเอ๊ะปกติก็อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้ถือว่าไม่ให้เกียรติกันอาจารย์กำลังสอนอยู่แต่หนูเล่นมือถืออย่างเงี้ยแล้วข้อส่งข้อสอบอ่ะฮะทำไมไม่อ่านล่ะเดี๋ยวสอบเก็บคะแนนนะเนี่ยเร็วๆเลยข้ามาขึ้นมา เมาครับอาจารย์พูดว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยอ๋อมันเด้งแจ้งเตือนอาจารย์มันนิดเดียวปิดได้ไหมลูกครับเออปิดการแจ้งเตือนอะเอางี้แล้วกันนะอาจารย์แบบยื่นคำขาดเลยต่อไปใครเอามือถือขึ้นมาเล่นอาจารย์เห็นอาจารย์ปรับ100บาทโอเคไหมโอ้แล้วโอ้โหอะไรแล้วก็หนูไม่ทำตามกฎกติกากันไงเกินไปครับอาจารย์เกินไปหรอกไม่รู้แหละถ้าใครเอามือถือขึ้นมา100บาทอาจารย์ปรับแน่นอนเข้าใจไว้แค่นี้พอวุ้ยหมดเลยนะร้อยนึงอะแอปเปิ้ลค่ะเออกี่โมงแล้วลูกเออ11โมงแล้วค่ะอืมอ่ะ100บาทลูกฮะค่าอะไรคะอาจารย์อาจารย์บอกว่าไงลูกถ้าเอามือถือขึ้นมาปรับเท่าไหร่ร้อยหนึ่งค่ะ100บาทนะลูกนะแอปเปิ้ลไม่ต้องจ่ายครูครับเอาที่ผมฮะแอปเปิ้ลชอบอะไรที่เป็นผลไม้นะมีอะไรจะบอกเขาไหมก็รักจะเลยไม่ได้นะก็มาให้จาน100เออเจแปนอาจารย์เอออาจารย์ว่าอาจารย์ยังไม่ได้เข้ากลุ่มวิชานี้อ๋อที่ไม่ส่งงานเหรอครับส่งงานเอออาจารย์เข้ายังอ่ะยังครับเอางั้นดึงอาจารย์เข้าหน่อยเร็วอ๋อได้ครับจะได้รู้ข้อมูลรู้อะไรเดี๋ยวผมเชิญไปนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเอามา100บาทก่อนค่าอะไรครับค่าอะไรถามอีกแล้วค่าอะไรก็อาจารย์พูดว่าไงค่าโทรศัพท์ขึ้นมาเสียเท่าไหร่100บาทอ่ะมา100บาทอ่ะถ้าผมไม่เอาขึ้นมาแล้วผมจะแอดครูเข้ากรุ๊ปยังไงครับเอ้าก็วาดใส่กระดาษสิครับคิวอาร์โค้ดเนี่ยนะเออว่าหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์คุณก็ลอกลายไปสิเจแปนคุณเก่งเกินไปคุณทำได้100บาทเอามาก่อนครับให้ครูไปเถอะครูต้องไปพูดเออแล้วพูดแทนครูหน่อยดิก็เราทำผิดกฎเราก็ต้องจ่ายนี่ครับอาจารย์เออ9ครับจดสูตรทำขนมเค้กให้ครูหน่อยได้ไหมผมจะเอาสูตรมาจากไหนครับครูเอาก็ใน Google ไงต้องค้นเข้าไปหาเลย Google อ่ะครับเออแป๊บนึงนะครับแค่ปลายนิ้วลูกอืม9ได้9ครับอ่ะจ่ายตังครูไปก่อน100นึงมาก็ผมจะหาสูตรให้ครูอยู่นี่ไงโอ้ยหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ครูบอกว่าไงเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอ่ะถ้าเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเสียเท่าไหร่100นึงอ่ะ100บาทมา100บาทจนได้เออเมาอาจารย์มุกเดิมใช้กับผมไม่ได้ผลเลยอาจารย์ใช้มุกอะไรเนี่ยฮะมุกร้อยหนึ่งไงเมื่อกี้ให้หยิบมือถือใช่ไหมโอ้ยนี่ในเมาครบแล้ว300อาจารย์ขาดแค่นี้แหละฮะก็อาจารย์จะไปซื้อมือถือเครื่องใหม่ฮะมือถือเครื่องใหม่มือถือเครื่องใหม่เออฮะเพราะว่าอาจารย์เก็บจากห้องนู้นนะได้ 27,000 แล้วอาจารย์ได้ 300 27,000 27,000 ฮะตกใจว่ะครบแล้วเดี๋ยวซื้อโทรศัพท์เดี๋ยวอาจารย์ไปซื้อโทรศัพท์ก่อนนะลูกนะแล้วทำไมอาจารย์ต้องอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วทำไมอาจารย์ต้องอยากได้เครื่องใหม่ด้วยครับไม่ต้องพูดอะไรนะแบนทำไมอาจารย์ต้องอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ด้วยครับก็อาจารย์ไม่มีโทรศัพท์ใช้ลูกอาจารย์ใช้เพจเจอร์อยู่เลยเพจเจอร์อยู่เลยโอ้โหไม่โอ้โหหรอกเนี่ยลูกเนี่ยก็ไม่ได้แล้วมั้งคะเนี่ยยังใช้ได้อยู่ลูกยังใช้ได้อยู่ยังอ่านข้อความอะไรได้อยู่โอเคนะอาจารย์ซื้อโทรศัพท์ก่อนนักเรียนเคารพขอบคุณครับไปซื้อโทรศัพท์เดี๋ยวกลับมาครับออกมาด้วยกันมานี่มาไปเที่ยวแล้วเหรอครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเสียตังค์ให้จ่าไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เนี่ยนะถือว่าทำบุญแล้วกันแกโอ้โหทำบุญอะไรล่ะปกติก็ไม่เข้าวัดอยู่แล้วนี่มัคทายกวัดอยู่ข้างๆใครพูดอะไรวะอ๋อแอปเปิ้ลไม่เป็นไรน่ารักกันเลยอ่ะชอบนี่นะมันไม่ใช่2ต่อ2นี่คือ2ต่อ4ไอ้หนูอ๋อ2คน2อ๋อเป็นไงตัวมันดำมากไ
ดูให้ดูความร้อนไอ้เหี้ยไม่รู้ตูดกูอุ้ยเฮ้ยบอลไอ้เหี้ยสิวจริงด้วยเออสิวจริงด้วยเหี้ยจะมาจับกูไปครับ5 4 3 2เฮ้ยเข้าจะได้เล่นกี่โมงวะเนี่ยเด็กแกบอกว่ามันเล่นที่เนี่ยเอาใหม่1 2 3มาชมรมนี้เปิดไปหมดแล้วเหี้ย1 2 3ไอ้9เอาเดี๋ยวปักตะกาตะกาตะกากดหนูใส่ตะกาเอาให้หมดบัญชีเลยนะช้าหมดอดนะคะปักตะกาตะกาตะกาหึปักตะปักตะใครอะไรนะคะปักตะเกือบถูกแล้วค่ะปักตะปักต้องปักไม่ใช่ปักธรรมดานะคะปักปักปักหนูปักครูนะคะปักโอ้ครูไม่น่าสอนผมครูน่าจะเอาของครูให้รอดก่อนตรงนี้ก้อยพี่ว่านะเราอยู่ห้องแบบนี้ไม่ได้แล้วแป๊บนึงนะพี่เก็บห้องทำไมพี่ว่านะเราอยู่ห้องแบบนี้ไม่ได้แล้วรอไปดูหันไปเห็นก่อนนะมาโอเคโอเคได้ได้ครับแล้วก็เห็นกันนะได้ครับโอ้ยพวกนี้ก็ไม่เตือนเลยอ่ะเออคราวหลังอ่ะมันต้องไอ้นี่ไม่เห็นกูจริงอ่ะต้องให้กูออกฤทธิ์ออกเดชใช่ไหมประตูไม่ปิดอ้าวนี่มึงจะมาขยันอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยตายสงสัยต้องสัมผัสมันให้มันรู้สึกจะได้รู้ว่าเรามีจริงอุ้ยครูเดี๋ยวนี้ก็หลอกงงหลอกง่ายหลอกง่ายจริงๆเลยอะไรต่างๆนานาเหลืออะไรอีกล่ะจะเก็บนี่หว่ากระเป๋าฉันก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหลืออะไรอีกอ่ะอันนั้นอันนี้สัมผัสไม่ได้อืมกินอะไรวะกินอะไรอ่ะนักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักรู้